เรียกว่านะการแบบเก็บบางคนไว้นานเกินไปมันอาจจะแบบทำให้คุณภาพความกระหายอะไรพวกนี้มันจะดรอปลงคือการเก็บไว้ที่ว่าแม่งไม่แปลกหรอกแต่วิธีการทำงานภายในอ่ะการใช้โค้ชการจิตวิทยาจิตอะไรพวกนี้พี่ว่าอันนี้สำคัญกว่าเด็กของบุรีรัมย์มันมีความอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตบางอย่างที่มันทำให้เบรกเดอะลิมิตตัวเองไม่ได้เพราะพรมผืนเนี้ยไม่สามารถใช้งานได้ถูกเปิดออกคือแบบทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันนะครับ Thunder Podcast นะครับเหมือนเราเพิ่งเจอกันไปเมื่อวันศุกร์เองมันเพิ่งเจอไปมันไม่เศร้าเท่ากับเจอรอบไม่ดีขึ้นเลยแฮมันผ่านห่างระยะห่างกันไม่กี่วันเองนะสถานการณ์เหมือนเดิมห่างกันไม่นานแต่ความรู้สึกมันโอ้มันใช้คำว่าแย่ลงได้ไหมหรือว่าคุ้มเครือนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ Thunder Podcast นะครับเหมือนเช่นเคยทุกอาทิตย์ยังไงก็ฝากติดตามกันไว้นะครับคอนเทนต์คอลแลบของเพจบุรีรัมย์ XII กับเพจดูดูวันไทยนะครับที่สำคัญเลยคือเราก็จะย้ำเสมอว่านี่เป็นคอนเทนต์คอลแลบแล้วเราก็จะพูดหลังเกมก่อนเกมอัปเดตในแต่ละสัปดาห์กันไปวีคนี้ท็อปิกดูเดือดวีคที่แล้วท็อปิกก็ดูเดือดนะแต่วีคนี้คือเราจะมาดูกันหน่อยว่ามุมมองของแฟนๆทีมสโมสรบุรีรัมย์เนี่ยมองว่าณเวลานี้บุรีรัมย์อยู่ในช่วงที่ย่ำแย่แล้วหรือยังถ้าตอบแบบสั้นๆก่อนปอมว่าอยู่ในช่วงที่แย่ไหมผมว่าตอนนี้อยู่ในช่วงแย่นะส่วนตัวเพราะว่าแบบมันแบบมันเล่นไม่เป็นตัวเองอะให้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันแบบมันดูแบบฝืนๆไปบ้างรู้สึกครับแปลกๆอ่ะแล้วมันแบบมันแล้วโมเมนตัมมันมาโมเมนตัมแบบเนี้ยแล้วมันต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนเมื่อไหร่โอเคเพราะว่าในเดี๋ยวใน Thunder Podcast วันนี้มันคงมีเรื่องของการมองของภาพรวมของทีมแล้วอยู่ในช่วงที่แย่ไหมมีเมสเสจบางเมสเสจที่ไปเห็นมาเรื่องของจักรพันธ์แก้วพรหมแล้วก็รู้สึกว่ามันคงต้องมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมาพี่แอบมีต้นตอเล็กๆที่แอบรู้สึกว่าอนาคตของกามากับบุรีรัมย์เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในระยะยาวแล้วหรือเปล่าแล้วก็มองถึงว่าเหมือนได้ยินมาว่าจะมีการเสริมนักเตะไม่ใช่แค่ต่างชาติ2คนด้วยนะเหมือนแบบมีใครมาแซะมาแซะนิดนึงก็แบบว่าอุ๊ยเลข2เนี่ยจับตาดูเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็จบคลิปแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันนะฮะเริ่มต้นจากหลังเกมก่อนการที่ไปเยือนชลบุรีแล้วแพ้ถึง 2-0 นะครับภาพรวมเนี่ยจริงๆคงไม่ต้องพูดถึง11ตัวจริงอะไรมากมายเพราะว่ามันก็เป็น11ตัวจริงที่ใช้คำว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะดีที่สุดที่จะทำได้แล้วมั้งเรียกได้ยังไงมั้ยพี่ว่ามันไม่ใช่ประโยคว่าดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่ะแต่มันเป็น11ตัวจริงที่ไม่ได้เหนือกว่าความคาดหมายแล้วก็ไม่ได้เป็น the best version of 11ตัวจริงอ่ะอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้มันก็ทั้งแบบทั้งเจ็บทั้งอะไรอีกอะไปรับใช้ชาติก็มีอยู่คือมันก็มีต้นตอของมันบางอย่างมันก็หาเหตุผลของมันไม่ได้วันนี้อ่ะมันก็ต้องพูดประมาณนี้อ่ะสิ่งที่มองไม่เห็นอ่ะทีนี้ถามว่ารูปเกมเนี่ยต้องยอมรับว่าผมกับปอมเนี่ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไปเชียงรายกันมาก็เลยฟุตบอลดีท็อกไม่ได้ฟุตบอลดีท็อกแต่ไม่ดีท็อกเลยคือมันกลายเป็นฟุตบอลท็อกซิกอ่ะเครียดกว่าเดิมอีกไม่ได้ดูแล้วกูต้องมานั่งดูแบบ10-20นาทีสุดท้ายแบบนี้อ่ะมันก็โอ้โหคือผมเปิดดูไลน์สกอร์โอ้โหจบแล้วจบขอสถิติหน่อยได้ไหมวันนี้มีสถิติในเกมล่าสุดมาเล่าให้ฟังไหมเอาจริงนะผมว่าหลังๆบุรีรัมย์โดนใบเหลืองบ่อยมากนะสังเกตไหมเกมนี้โดนใบเหลืองเยอะถูกไหมประมาณ5ใบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดครับแล้วก็เห็นตัวเลขออกมาเรื่องของโอกาสการทำประตูแล้วก็ช็อตออนทาร์เก็ตรู้สึกจะมี2ลูกครับอีกแล้วปัญหาใหญ่เลยเนี่ยคำว่าอีกแล้วสำหรับปอมคืออะไรนัดเจอหนองบัวก็อีกแล้วนัดเจอหนองบัวก็ตรงกรอบ2ลูกพี่ที่เหลือหลุดกรอบกับติดบล็อกหมด
ก่อนหน้านั้นแพ้ BG ตรงกรอบกี่ลูกโอ้โหลูก2ลูกเหมือนกันน่าจะพอๆกันนะในบรรดา3เกมให้หลังเพราะฉะนั้นแปลว่าสถานการณ์ตอนนี้3เกมให้หลังยิงไม่ได้เลยสักลูกหนึ่งโอกาสสร้างสรรค์ประตูที่ตรงกรอบน้อยมากแล้วก็เสียประตูทุกนัดเอ้ยไม่ทุกนัดนัดหนองบัวเสียโอเคพูดถึงเกมนี้ปอมอยากจะพูดอะไรไหมผมว่าช่วงนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจมาหมายถึงพูดถึงเกมดิหมายถึงว่าหลังจากได้ดูไฮไลท์เกมหนองบัวเห็นอะไรชลบุรีเจอเกมชลบุรีเจอชลบุรีเอาจริงผมว่ามันเป็นลูกเกมที่ทันกันนะทั้งสองทีมแต่ว่าเป็นชลบุรีอ่ะที่เขาเฉียบขาดแล้วก็คมกว่ากับการที่บุรีรัมย์ไปพลาดเองซะส่วนใหญ่กับจบไม่ได้เองจังหวะเหน่งๆหลุดกรอบจังหวะปั้นมาให้ก็ไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นโมเมนตัมอะไรประมาณนี้ของเขาส่วนชลบุรีก็คือเหมือนว่าแทงหลุดแทงหลุดไปหลายลูกเหมือนกันคือเท่าที่ดูไฮไลท์เนี่ยหรือแม้กระทั่ง20นาทีสุดท้ายที่ได้ดูสดตั้งแต่ช่วงนาทีที่70จนจบเกมเนี่ยพี่ไม่ได้มองพี่อาจจะมองต่างนิดนึงพี่ไม่ได้ไปมองเรื่องว่าการที่เขารู้ทันกันหรือแผนทันกันอะไรพี่รู้สึกว่ามันทำให้เห็นว่าทุกครั้งที่เวลาบุรีรัมย์กำลังเจอปัญหาภายในบางอย่างหรือว่ามันมีอะไรคาใจอยู่ในใจอยู่ในทีมอะไรบางอย่างพอมันมีปุ๊บมันแสดงออกผ่านภาษากายนักเตะทันทีเลยสถานการณ์มันดูคุมเครือในบรรดา 3-4 นัดเนี้ยพี่ว่ามันมีสิ่งที่อยู่ในหัวนักเตะมันมีสิ่งที่อยู่เหมือนตั้งเป็นคำถามเกิดขึ้นภายในสโมสรเยอะอ่ะเหมือนผมถ้าอย่างงี้นะพี่ถามง่ายเลยอย่าว่าแต่แฟนบอลเลยพี่เชื่อว่าในหัวนักเตะที่อยู่ในสนามอ่ะมันต้องตั้งคำถามด้วยไอ้เหี้ยทำไมพี่โน้ตนั่งวะถูกปะคือมันต้องเล่นไปด้วยเล่นไปพร้อมกับการตั้งคำถามบางอย่างตลอดเวลาทำไมตัดสินใจเอาวันนี้มายืนตรงนี้วะทำไมถึงเอาคนนั้นมาเล่นวะทำไมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงวะหรือทำไมคนที่กูรู้สึกว่าเขาจะลงมาทำให้กูอุ่นใจเขาถึงนั่งอยู่ข้างสนามวะพี่รู้สึกว่ามันมีคำถามอยู่ในหัวนักเตะเยอะเขาเรียกว่าไม่มั่นใจช่วงนี้คือนักเตะเหมือนผมค่ะเดาความรู้สึกอาจจะไม่มั่นใจก็ได้หรือจะใช้คำว่าไม่เริ่มไม่เชื่อมั่นการตัดสินใจเรื่อง11ตัวจริงไหมประมาณนั้นครับพี่ว่าถ้าพี่เป็นกัปตันอ่ะสมมุติพี่เป็นต้นพี่ไม่ได้บอกว่าต้นจะคิดอย่างนี้นะแต่ถ้าพี่เป็นต้นพี่เป็นกัปตันพี่คงคิดในใจเหี้ยกลางขาดขนาดนี้ทำไมมึงไม่เอาพี่โน้ตลงมาวะพี่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะแฟนบอลน่ะที่คิดอ่ะใช่ปะหรือแบบหรือข้างบนน่ะเชี่ยทำไมไม่ถึงใช้สุพนัทแค่นี้วะทั้งที่นักเตะไทยอ่ะมันอยู่กับช่วงเวลาที่สุพนัทลงมาสร้างความเปลี่ยนแปลงจนทุกคนมันจำได้ว่าสุพนัทคือซูเปอร์ซับที่ยอดเยี่ยมสุพนัทคือนักเตะ Fox in the Box ที่ยอดเยี่ยมมันแบบพี่เชื่อว่ามันมีคำถามเกิดขึ้นในหัวนักเตะที่ on field อยู่ในสนามอ่ะก็ทั้งนักเตะทั้งแฟนบอลเขาถามแบบเฮ้ยทำไมสุพนัทได้เวลาในสนามน้อยไปหรือเปล่าแล้วมันเป็นคำถามที่มันไม่กล้าพี่เชื่อว่ามันก็คงไม่กล้าถามแล้วมันก็ไม่มีคำตอบทั้งเรื่องสุพนัททั้งเรื่องจักรพันธ์แก้วผมแล้วมันก็งงเอ้าก็ปีที่แล้วมึงมาใช้เขาอ่ะจนเขาติดทีมยอดเยี่ยมไทยลีกอยู่เลยแล้วอยู่ดีมันอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยคือจักรพันธ์ตั้งแต่นัดเปิดสนามก็ไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับมีสำรองอยู่แวบนึงไหมปีนี้เจอแบงคอกที่ลงตัวจริงแต่ก็นั้นก็ทำผลงานได้ไม่ดีอ่ะพี่แล้วก็มีสำรองลงมาบ้างปะปายครับแต่หลังๆก็ไม่ได้ลงเลยเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงที่พี่ต้องพูดอีกครั้งนึงถึงแม้ว่าพี่ว่าประโยคนี้ที่เราจะพูดอ่ะพูดถึงบุรีรัมย์แบบเนี้ยมาปี2ปีแล้วเป็นอีกหนึ่งเกมที่เชื่อว่าแฟนบอลจะเห็นว่าความกระหายของนักเตะเราไม่เท่าชลบุรีเดจาวูป่ะประโยคเนี้ยโอ้พูดมากี่ครั้งแล้วถามว่าประโยคเนี้ยคนที่แบบกำลังจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีคนเห็นต่างว่าพี่ครับมันจะมีได้ไงครับนักเตะไม่อยากชนะพี่รู้ได้ไงครับว่าเขาไม่มีความกระหายพี่รู้ได้ไงวะครับว่าเขาไม่อยากเล่นผมพยายามจะบอกว่าพี่ว่ามันไม่ใช่คือการพี่ไม่ได้ต้องการจะบอกว่าเขาไม่ได้อยากแบบไม่อยากชนะเขาสู้แล้วเขาสู้แล้วประโยคนะสู้แล้วทำได้เท่านี้ไม่ต่อนะไม่ต่อนะ
คือพี่รู้สึกว่าในทุกๆการแข่งขันของนักเตะมันมีความอยากชนะแหละมันมีความสู้แหละแล้วนักเตะนักสู้ในทีมเรามันก็เยอะนะชิติพัฒน์แทนกลางบุคลิกของความเป็นนักสู้อ่ะนฤบดินทร์ครับรัตนากรเองก็ตามอ่ะแต่แรงกระตุ้นความกระหายภาษากายเนี่ยคุณนั่งดูใน90นาทีอ่ะผมเองเนี่ยนั่งดูไฮไลท์พยายามจะย้อนดูเต็มแมตช์และดู20นาทีมันเห็นได้ชัดครับว่าบุคคลีแหลมดีทรงชัยทองฉ่ำไอ้แบ็คซ้ายเขาอ่ะฉัตรมงคลฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์กฤษฎากาแมนวรชิตกฤติศรีบำเพ็ญโชว์ความกระหายให้เห็นมากกว่าด้วยซ้ำไปอ่ะถามว่าเรื่องแบบนี้เกิดจากอะไรปัจจัยภายในภายนอกมีผลหมดนะการได้แชมป์มาแล้วของนักเตะของเรามันเกี่ยวไหมพี่ว่าเกี่ยวตัดภาพให้เข้าใจมากขึ้นคือเชียงรายนะถูกไหมล่ะนักเตะเชียงรายเป็นนักเตะคุณภาพอ่ะแต่ความที่เขาได้แชมป์มาแล้วอ่ะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้บรรยากาศในทีมมันรีเซ็ตหรือรีเฟรชความสดใหม่ความแบบกระหายให้มันกลับมาก็ปัจจัยเขาเรียกว่าไงนะการแบบเก็บบางคนไว้นานเกินไปมันอาจจะแบบทำให้คุณภาพความกระหายอะไรพวกนี้มันจะดรอปลงคือการเก็บไว้ที่ว่าแม่งไม่แปลกหรอกแต่วิธีการทำงานภายในอ่ะการใช้โค้ชการจิตวิทยาจิตอะไรพวกนี้พี่ว่าอันนี้สำคัญกว่าถามว่าส่วนหนึ่งที่บุรีรัมย์ทำแล้วในปีนี้มันคือการเอาพีระดนเอาเลบินซูลาก้าเอาอะไรนักเตะได้แล้วนักเตะได้แล้วใช่แต่เราต้องมี how to ทำยังไงให้ทั้งทีมมีแพชชั่นร่วมกันทั้งหมดแรงกระตุ้นตอนนี้คืออะไรแรงกระตุ้นตอนนี้คืออะไรอ่ะถูกไหมล่ะนั่นแหละในเมื่อ3นัดหลังสุดมันทำให้เห็นแล้วมันเกมกับ BG อ่ะเราก็เห็นแพชชั่นของ BG แม่งเยอะกว่าทั้งที่ BG เองก็เพิ่งได้แชมป์มาปีที่แล้วนะเว้ยเจอกับหนองบัวเนี่ยเห็นขาดเลยเกมชลบุรีเนี่ยเห็นขาดๆเลยเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเอาแค่แพชชั่นมานั่งเรียง3นัดหลังสุดก็ยังแพ้เขาอยู่เลยอ่ะใช่คือโอ้ยเรื่องนี้พี่เล่นไม่รู้จะพูดแล้วควรจะรับได้ไหมนะเว้ยพี่อีกอันนึงที่พี่รู้สึกคือนักเตะไทยของทีมเราเนี่ยผ่านการเลี้ยงดูผ่านการดูแลผ่านการทรีตบางอย่างที่ทำให้คาแรคเตอร์มันหงิมไปหมดมันดูเป็นเด็กในโรงเรียนไปหมดเช็คแบงค์อาร์มพี่โย่งหรือแม้กระทั่งต้นเกมชิติพัฒน์มึงคิดว่าบุคลิกที่เป็นแบบเนี้ยมันขึ้นอยู่กับต้นตัวของเขาอ่ะพี่ว่ามันบุคลิกที่มันทำให้ทุกอย่างมันดูหงิมไปหมดหรือแบบโอเคครับ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 แบบความ aggressive ผมยังคุยผมยังคุยกับคนในหมู่บ้านอยู่เลยแบบว่าคนเพื่อนผมก็เขาบอกเฮ้ยว่านักเตะบุรีรัมย์ติ่มบอกว่าแบบว่าทำไมนิ่งเราใช้คำว่าติ่มได้เลยนะขอโทษนะครับแล้วพูดอะไรไปแบบเขาเรียกอะไรนะความเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยมันดูหายไปเนาะน้อยเกินกว่าที่จะมีผมว่าเช็คแบงค์เนี่ยคือเราดูจากไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของเขาอ่ะเขาเท่นะเว้ยคือแบบคือถ้าเขาเอามุมนั้นมาแล้วแบบเขาเรียกอะไรวะมาปรับใช้แล้วแบบบ่งใช้ความเป็นตัวเองให้มากที่สุดในสนามพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้ผิดที่นักเตะเรื่องเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นวิธีการที่สโมสรนี้จัดการกับนักเตะจนทำให้นักเตะอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตบางอย่างที่ห้ามเกินนี้ห้ามเกินนี้อันนี้ห้ามเกินนี้อันนี้ห้ามเกินนี้เมื่อไรความเป็นตัวตนของนักเตะที่มันจะแบบอันอย่างยุคนึงอะถ้าเราจะเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพอะทำไมวันนึงเราถึงหลงรักธีรธรวะใช่ทำไมวันนึงเราถึงหลงรักอนาวินจูจินวะหลงรักพี่กบเราหลงรักพี่กบเราหลงรักกรวิทย์นาวิเศษถูกไหมสตอรี่ไงมันเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจพี่ว่าเด็กของบุรีรัมย์มันมีความอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตบางอย่างที่มันทำให้ break the limit ตัวเองไม่ได้บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแบบการให้อิสระในความเป็นตัวของตัวเองอ่าสักหน่อยคือแบบถ้าเกิดว่า
คือแบบถ้าคนเราถ้าแฮปปี้แล้วเราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเราทำอะไรเราก็ทำให้มันสุดอยู่แล้วเพราะเรามีแพชชั่นมีความอะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพูดถึงหนังเกมเราคงไม่ได้พูดอะไรเยอะทุกอย่างมันดูไอ้นี่ไปหมดแล้วเราคงมาคุยถึงปัญหาทีนี้มันก็ต้องลามไปถึงเรื่องของการที่มองท็อปิกวันนี้ว่ามันแย่ไหมเพราะว่าหลังจากที่เราเริ่มสะท้อนบางอย่างไปเนี่ยมันก็มีคนพยายามเอาตัวเลขณปัจจุบันมาเปรียบเทียบนะว่าเอ้าพี่จะไปซีเรียสอะไรพี่จะชนะทั้งปีเลยเหรอครับเพราะตอนนี้พี่ห่างจ่าฝูงแค่3แต้มเองนะมันกลับมายากนะ3แต้มอ่ะ3แต้มคิดว่าเขาจะถึงแต้มอ่ะพี่ไม่ได้มองแค่นัดนี้ด้วยสำหรับพี่ตอบท็อปิกก่อนว่าพี่มองว่าตอนนี้คือปัญหาแล้วก็ค่อนข้างอยู่ในโมเมนตัมที่มันเป็นโมเมนตัมที่แย่ที่โอเคบางคนอาจจะมองว่าโหยเพิ่ง3นัดเองมึงจะมาซีเรียสแบบบ้าในชัยชนะไม่มันเป็น3นัดที่ทำให้เห็นว่าอ๋อไอช่วง9นัดแรกเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นปัญหามันถูกกลบไปอยู่ใต้พรมที่เราคุยกันสิ่งที่เราคุยกันมาตลอด2ปีมันไม่ได้ถูกแก้มันแค่ถูกเอาพรมผืนใหม่มาปูทับและเก็บทุกปัญหาคาอยู่ข้างใต้ระบบลูกรักกลายเป็นสิ่งที่ต้องถูกปัดออกมาจากพรมอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นปัญหาพรมผืนนี้คือใครรู้ไหมพรมผืนนี้คือเลวินซูลาก้าพรมผืนนี้คือพีระดลฉ่ำรัศมีเพราะพรมผืนนี้ไม่สามารถใช้งานได้ถูกเปิดออกคือแบบทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมคุณภาพของวิงแบ็กความแม่นยำระบบลูกรักที่เลือกที่จะใช้ผมขออนุญาตใช้คำว่าลูกรักที่ต่ำที่คนพูดนะแล้วก็ตัวการแข่งขันภายในทีมในหลายๆตำแหน่งเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ถูกแก้ไปแล้วพรมผืนนั้นไม่อยู่แล้วตอนนี้คือยังไม่อยู่มันก็เลยทำให้เราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นถูกต้องนะฮะทีนี้มันปอมองว่าหลังจากนี้จะdirection หลังจากเนี้ยเอา2แบบนั้น1คือระยะสั้นคือจบเลขแรกจะเป็นอย่างไรระยะยาวในฤดูกาลนี้จะเป็นอย่างไรผมว่าเลขแรกอ่ะเราพยายามประคองไม่ให้มันแย่ไปมากกว่านี้ดีกว่าซึ่ง2นัดที่เหลือเนี่ยไม่ใช่เกมง่ายนะเจอขอนแก่นเจอเชียงรายเนี่ยซึ่งมันก็ไม่มีทางเลือกแต่ดีอย่างเราจะได้เลเบนซูลาก้ากลับมาแนวรับเราก็จะดีขึ้นแล้วเลข2เดี๋ยวตัวใหม่ก็น่าจะมาแล้วแล้วก็ผมว่าจริงๆอ่ะปัญหาเหมือนแก้ปัญหาเขาเรียกอะไรนะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุพูดอย่างนี้ก็ได้มันแก้ปัญหาที่มันเป็นวิธีแก้เดิมๆที่เราใช้ถูกไหมเปลี่ยนต่างชาติเราก็เปลี่ยนมาทุกวินโดว์แหละครับสำหรับพี่แบบครับสำหรับพี่มองว่ากลายเป็นว่าการมาของต่างชาติพี่รู้สึกไม่ได้ตื่นเต้นละพี่เรารู้สึกว่าแปลว่าถ้าต่างชาติเล่นดีปัญหาเหล่านี้ควรจะมองข้ามไปถูกไหมพี่กำลังรู้สึกว่าสิ่งที่ตอนนี้ต้องมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้หรือสิ่งที่ต้องเริ่มต้นมองอ่ะคือหนึ่งคือทำยังไงให้บุคลิกและความกระหายภายในทีมอ่ะมันดีมันดีขึ้นโดยที่ไม่ใช่ว่าการซื้อต่างชาติใหม่คือการแก้ไม่ใช่ไปเอาใครมาแล้วความกระหายมันจะดีขึ้นมันทำให้เห็นแล้วว่ามันไม่ได้ดีขึ้นลองมาดูสิลองคุยกันหน่อยว่าสิ่งที่อยู่ในใจนักเตะเป็นอะไรมันมีคำถามอะไรมันหรือภาษากายในการมันดูไม่กระหายเลยมันดูไม่ได้แบบอันนี้ต้องแก้อันนี้ต้องแก้ก่อนอย่างที่สองสร้างการแข่งขันผมไม่เคยนี่ตั้งแต่พูดมาเนี่ยหรือก่อนหน้านี้ที่เราติเรื่องชิติพัฒน์หรือรัตนากรพี่ไม่เคยพูดว่าให้ขาย2คนนี้ไปเพราะพี่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วสโมสรตั้งมั่นเกี่ยวกับเรื่องการทำอะคาเดมี่แล้วก็ตามแต่สิ่งที่ต้องดีคือคุณให้น้ำหนักของอะคาเดมี่หรือคำว่าลูกดักที่ใครว่ากันเนี่ยมากกว่าความสำเร็จของสโมสรเข้าใจไหมคือถ้าคุณให้ค่าเรื่องของอะคาเดมี่มากกว่าความสำเร็จของสโมสรแปลว่าสโมสรนี้ไม่ได้ต้องการแชมป์สโมสรนี้ต้องการปั้นเด็กOkay. เพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนแล้วว่าถ้าคุณจะเป็นแชมป์ถ้าเด็กมันไม่ดีคุณต้องดรอป
เพราะ purpose ต่างกันเป้าหมายต่างกันถ้าเป้าหมายคุณคือปั้นเด็กคุณปั้นเด็กเลยเหมือนที่เมืองทองทำจะแพ้ชนะทุกคนเก็ตแต่ purpose ของคุณหรือเป้าหมายของคุณในปีนี้คือการกลับมาคว้าแชมป์กลับมายิ่งใหญ่กลับมาเป็นเบอร์หนึ่งจำภาพวันที่เป็นเบอร์หนึ่งสิใช่ไหมล่ะความยิ่งใหญ่ใช่ทุกคนทุกคนรอคอยวันนั้นอยู่พี่ว่ามันต้องหาการแข่งขันในตำแหน่งนฤบดินทร์การแข่งขันในตำแหน่งของกองหลังตัวขวาหรือแม้กระทั่งจุดที่เป็นพี่โย่งพันษาเหวิบูลรัตนากรไหนคามิสร้างความก็ได้เพราะเหมือนแบบตอนเนี้ยตัวเลือกก็มีให้น้อยแล้วนะทั้งนั้นที่ตอนต้นเรารู้สึกว่ามันมีตัวเลือกเยอะแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้มีการแข่งขันเกิดขึ้นอ่ะนี่รันมีมากก็เจ็บครับไม่รู้เจ็บหนักแค่ไหนด้วยวิงแบ็กขวาก็ไม่มีคนแบบมาแข่งขันด้วยซ้ายก็ไม่รู้ยังไงแดนหน้ายังพอไปได้อยู่แดนหน้าไม่ค่อยเป็นห่วงตอนนี้พี่ห่วงภาพรวมของทีมมากกว่าทีนี้ถามว่าย้อนมาในสิ่งที่พยายามจะเล่าในคลิปนี้ที่แบบพออัปเดตได้บ้างเนี่ยครับต่างชาติเนี่ยคงชัวร์แล้วทั้งอายุปาชิก้าแล้วก็โจนาธานโบลิงกี้นะครับครับพูดเรื่องจักรพันธ์แก้วพรมก่อนโอเคถ้าในมุมพี่วิเคราะห์พี่มองว่ามันกำลังจะเหมือนเดจาวูในเคสของสุชาวนุ่นนุ่มมองให้เป็นเรื่องปกติคือมองเป็นเรื่องปกติมันเป็นวิถีของฟุตบอลของนักเตะที่สัญญากำลังจะหมดของทีมนี้นะสัญญากำลังจะหมดแล้วก็พออายุเยอะแล้วก็อาจจะไม่ได้มองแบบเรื่องของระยะยาวเหมือนการปั้นเด็กแหละสัญญากำลังจะหมดไหมสัญญากำลังจะหมดก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้หรือเปล่าหรือมีปัญหาอะไรแล้วไม่ได้พูดคุยกันหรือเปล่าสถานการณ์ที่พอจะเล่าได้หรือแบบพอจะอัปเดตได้ตอนนี้คือผมเชื่อว่าจักรพันธ์แก้วพรมเองหรือใครต่อใครในสโมสรเองก็งงเหมือนกันว่าพี่โน้ตกูเป็นอะไรวะทำไมไม่เจ็บนะไม่เจ็บไม่แบนไม่อะไรไม่เจ็บถ้าใครไปเม้นว่าเจ็บเนี่ยผมอัปเดตมาแล้วว่าไม่เจ็บ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 นะครับแล้วก็อันนี้ลือนะลือแบบอาจจะคุยกันเล่นๆนะถือว่าเราคุยกันเล่นๆเลยนะครับครับมันก็คงมีสิทธิ์มั้งในวินโดว์ที่กำลังจะมาถึง อาจจะเอาจักรพันธ์แก้วพรมเป็นหนึ่งในออปชันในการเอาไปสลับสับเปลี่ยนนักเตะใหม่เข้ามาเดานะอันนี้เดานะห้ามเอาเดานะอย่ามาหาว่ากูมั่วนะกูเดานะอันนี้กูเดานะอันนี้ในเคสของจักรพันธ์แก้วพรมในเมื่อไม่ใช้อ่ะในเมื่อไม่ใช้เพราะแอบได้ยินมาว่าจะมีนักเตะไทยตำแหน่งไม่รู้แต่จะมีนักเตะไทยเข้ามาจะมีนักเตะไทยเข้ามาสักคนนะครับขอให้แบบฉีกซองใช้ได้ครับทีนี้เรื่องสุดท้ายครับตั้งเป็นสมมุติฐานเล่นๆพี่ว่าการเข้ามาของนักเตะใหม่ที่ไม่ใช่บราซิลปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้รูปแบบการเล่นแล้วก็บรรยากาศความเหนื่อยที่เกิดขึ้นมันอาจจะเชื่อมโยงทำให้เห็นว่าสัญญาของกามาที่ใกล้จะหมดอาจจะทำให้ไม่ได้ต่อและหาคนใหม่เข้ามาวะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าจุดสังเกตคือบุรีรัมย์เลือกใช้นักเตะจากแอฟริกันทำไมไม่ใช้จากบราซิลล่ะเพราะนี่ผิดปกติมากกามาย้อนหลังไปจะคุมทีมไหนเอาบราซิลมาเองหมดใช่เอาบราซิลมาเองหมดไปเมืองทองก็เป็นพ็อปเป็นโฮชาไปเชียงรายก็เป็นบราซิลใช่อันเนี้ยน่าคิดเลข2จะไปเลยไหมโอ้าจจะถามว่าถ้ามองว่าเลข2ไปเลยมีเวลาเตรียมตัวเยอะนะเดือนนะเดือน6ก็ให้เวลาเขาเตรียมตัวหาทีมใหม่ให้เวลาบุรีรัมย์เตรียมตัวกับนักเตะใหม่ใช่อาจจะเป็น2นัดสุดท้ายของอเล็กซานเดร์กามาหรือเปล่าใจไม่ดีแต่พี่ว่ามันพีคสุดแล้วอะสำหรับกามาในไทยเพราะกามาเขาได้มาหมดแล้วนี่วิธีการ
ความกระตุ้นแรงกระหายอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เท่าเดิมกับการที่ช่วงอ่ะ5แชมป์โอ้โหเออนั่นแหละนะครับอ่ะปอมีอะไรจะเสริมไหมเรื่องนี้อืมเอาจริงอ่ะการกลับไปใช้นักเตะแอฟริกามันเป็นสัญญาณบอกถึงแบบยุคเปลี่ยนผ่านของบุรีรัมย์อีกยุคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเหมือนที่เราเคยเป็นมาจากยุคบราซิลเอาจริงบุรีรัมย์กินเวลายุคบราซิลมาประมาณแบบ5-6 ปีแล้วนะแล้วก็จะกลับไปเป็นยุคแอฟริกาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันผิดวิสัยทัศน์ที่ว่าทำไมโค้ชมันกามาแล้วนักเตะทำไมเป็นแอฟริกันซึ่งจากที่เราสังเกตมามันก็ไม่ใช่เพราะว่าที่กามาใช้เป็นแต่บราซิลทั้งนั้นเลยก็มารอลุ้นกัน2นัดสุดท้ายก่อนจบเลกแรกแต่ว่าไอ้ที่เข้ามา2คนใหม่อ่ะแล้วใครจะไปเหมือนที่เราคิดไว้หรือเปล่าทีนี้ก็เลยมองว่าต้องรอจับตาดูว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นยังไงแค่กำลังเมื่อกี้ลองแวบคิดเล่นๆถ้ามีโค้ชใหม่สักคนนึงมาปรับบุรีรัมย์กลับไปเล่นหลัง4อาจจะเวิร์กก็ได้พันษาคู่ซูลาก้าแบ็คซ้ายแบ็คขวากองหลังก็จะได้มีเขาเรียกอะไรนะกองจะได้มีออปชันมากขึ้นเอ้ยจะได้มีตัวเลือกมากขึ้นอย่างอภิวัฒน์ชิติพัฒน์เนี่ยก็อาจจะมาเป็นซัพพอร์ตได้ส่วนแบ็คซ้ายอ่ะปิยพลไม่เท่าไหร่รอดูสัชลักษณ์กลับมาไหมมันก็มีหลายเรื่องที่เราต้องรอดูนะครับสุดท้ายสิ่งที่ต้องพูดก่อนที่เราจะไปพรีวิวสั้นๆคือผมอยากให้แฟนบอลอ่ะไม่ลืมคือผมเข้าใจคนที่อาจจะพยายามให้กำลังใจหรือมองสิ่งที่ดีอยู่ค่อนข้างโอเคอ่ะโอเคถ้ามองนะโมเมนต์ตอนนี้มันดีมันใช่มันแบบมันอาจจะไม่ได้แย่มากถ้าดูจากแต้มหรือตำหนับที่ดูแต่ถ้าเทียบกับความยิ่งใหญ่ความดุดันความน่ากลัวของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในยุคที่เราหลงรักอะบุคลิกที่เป็นวันนี้ไม่ใช่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่พวกเราหลงรักนี่ถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเอกฉันท์ในมุมเราสองคนว่าเรารู้สึกว่ามันยังอยู่ในช่วงที่แย่อยู่ช่วงที่แย่เอาเราบอกว่าไงดีวะคือปีนี้บุรีรัมย์ที่สังเกตการได้ประตูของบุรีรัมย์มันมาจากจังหวะแบบคุกคิกการฉวยโอกาสซะมากกว่าเป็นส่วนใหญ่ความผิดพลาดจากคู่แข่งแต่ว่าแบบการเข้าทำอันนี้เรายังไม่สามารถเห็นได้เยอะอีกทั้งลูกเซตพีซก็ยังไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ครับครับก็ต้องปรับกันไปเดี๋ยวรอดู2นัดสุดท้ายโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตไม่พรีวิวแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่ยากต่อการพรีวิวจริงๆขอให้ประคับประคองทีมไปให้ได้นะครับได้ก่อนจบเล็กๆเพราะฉะนั้น Thunder Podcast ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เลื่อนไปคอมเมนต์ถึงท็อปิกที่เราคุยกันวันนี้นะฮะแล้วก็กลับมาเจอกันสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีกลางสัปดาห์เจอกันวันพุธช่วงเย็นแบบนี้นะครับส่วนใครถ้ามีกลางสัปดาห์ก็เลื่อนๆลองกดติดตามดูแล้วกันนะครับเผื่อจะโผล่ที่ไหนไปแล้วฮะเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ